โอ้โหเผลอแป๊บเดียวกิ่งไม้จะยาวถึงสายไฟฟ้าอีกแล้วเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีน่าใช้ผมจะเอามารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับบ้านเพื่อนๆนะครับที่มีต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับหรือแม้แต่อาคารพาณิชย์ที่หน้าบ้านมีต้นไม้และต้นไม้ของเราก็ชอบยาวยืดไปพาดกับสายไฟนะครับหรือไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับหรือใครก็ตามนะที่มีสวนนะครับอยากตัดแต่งสวนนะครับไอเราจะไปซื้อแบบโอ้โหเลื่อยยนต์ไฟฟ้าแบบโอ้อย่างนี้นะครับมันก็ไม่ไหวกรรไกรตัดกิ่งผมก็เคยใช้แล้วบอกเลยว่าเมื่อยมากแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกกิ่งเนี่ยกรรไกรตัดกิ่งเนี่ยจะตัดได้ส่วนเลื่อยชักใช้งานได้เหมือนกันแต่ก็ได้เฉพาะกิ่งเตี้ยๆกิ่งสูงๆก็ตัดไม่ได้ทีนี้ก็จะซื้อเลื่อยบาโซไฟฟ้าตัดกิ่งสูงอย่างเดียวเอ๊ะแล้วกิ่งที่อยู่ต่ำจะทำยังไงต้องซื้อเลื่อย2อันหรือเปล่าวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยบาโซไฟฟ้าไร้สายสำหรับตัดกิ่งสูงโอ้สุกะที่น้ำหนักเบามากจะยืดให้ยาวหรือจะใช้สั้นๆแบบนี้ก็ได้ทุกคนน่าจะเคยเห็นผมรีวิวเลื่อยตัดกิ่งสูงตัวนี้นะครับของ iMac นะครับตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ประจำนะดูจากสภาพนะการใช้งานคือแบบหนักหนาสาหัสมากนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนครับว่าเวลาใช้งานเนี่ยข้อดีของเขาคือเขามีน้ำหนักกิ่งที่ใหญ่ๆเนี่ยตัดได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมก็อยากตัดกิ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับหรือกิ่งเล็กๆนะครับหรือว่าโคนต้นเตี้ยๆนะครับทุกวันนี้ผมก็มีเลื่อยบาโซไฟฟ้าไร้สายอยู่อันเดียวก็คืออันนี้ใช่ป่ะเวลาจะไปตัดทีก็ต้องแบบเอาอันเนี้ยจั่วลงนะครับแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาของผมคือตัวนี้ด้ามมันถอดไม่ได้ไงมันก็ต้องใช้เป็นแบบยาวๆนะครับเหมือนเอาง้าวเนี่ยไปเกี่ยวต้นไม้ซึ่งถ้าใครจะเน้นของเรื่องการตัดกิ่งสูงท่อนใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะแต่ปัญหาคือ iMac เนี่ยเวลาไปเจอกิ่งเล็กๆนะครับเล็กๆแบบนี้นะตัวเครื่องเขาน้ำหนักเยอะนะครับมันเลยทำให้การตัดเนี่ยค่อนข้างลำบากภาระก็จะอยู่ที่เรานะครับเพราะเวลาที่เราตัดกิ่งสูงนะเราก็ต้องแบบประคองน้ำหนักของตัวเครื่องไว้ในท่านี้ใช่ไหมแล้วเวลาที่เราเกี่ยวๆตัดแบบนี้นะครับถ้ามันเล็กๆเนี่ยมันก็จะตัดไม่ได้นะครับเพราะกิ่งเนี่ยมันจะย้วยนะครับย้วยตามน้ำหนักของตัวเลื่อยลงมานะครับและเพื่อนๆดูนะครับถ้าบ้านเราติดกับบ้านเพื่อนบ้านแบบนี้แล้วเราปล่อยให้ต้นไม้ข้ามไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับใบไม้เราก็จะไปร่วงฝั่งเขานะครับซึ่งไม่น่ารักเลยนะฉะนั้นเราก็ควรจะตัดแต่งใบไม้ของเรานะครับหรือกิ่งไม้ของเราให้เรียบร้อยนะครับแต่ในการตัดแต่งกิ่งไม้หลายๆครั้งนะครับเราก็เจอค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราจ้างช่างเนี่ยแพงมากๆนะบางครั้งเนี่ยตัดนิดเดียวเองนะครับราคาหลักพันหรือบางคนที่อยู่ใกล้สายไฟมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ต้นไม้ของเราเนี่ยจะไปเข้าใกล้สายไฟนะครับแนะนำว่าถ้าพลาดสายไฟแล้วให้เรียกการไฟฟ้ามาตัดนะครับแต่ถ้ายังไม่พลาดสายไฟเราก็สามารถตัดเองได้ครับซึ่งแบบนี้นะประหยัดขึ้นอีกเยอะครับแกะกล่องออกมานะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องทั้งหมดครับตัวนี้เป็นเลื่อยบาโซไฟฟ้าไร้สายความยาวบาโซอยู่ที่6นิ้วมาพร้อมกับแบตลิเธียมไอออนขนาด20โวลต์สามารถทำความเร็วรอบได้สูงสุดถึง 2,850 รอบต่อนาทีแบตเตอรี่มีความจุ 2,000 มิลลิแอมเปอร์นะครับมาพร้อมแท่นชาร์จนะครับส่วนวิธีการชาร์จนะครับก็จะเป็นตัวแจ็คแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงกลางแบตแบบนี้ครับแล้วก็ทำการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่มีไฟบอกสถานะแบตนะครับสวิตช์การทำงานเป็นแบบล็อก2ชั้นนะครับถ้าเราไปกดสวิตช์การทำงานตัวนี้นะครับจะยังไม่ทำงานนะเราต้องกดปุ่มนี้เพื่อปลดล็อกนะครับแล้วถึงจะกดให้เครื่องทำงานได้ครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้เป็นเลื่อยตัดกิ่งสูงนะครับเขามีด้ามต่อไม้ทั้งหมด4ท่อนนะครับด้านบนนะครับก็จะมีกาดบางใบนะครับเป็นระบบเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งความตึงของโซ่นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะใส่บาโซ่มาให้เราเสร็จเลยนะเราไม่ต้องมานั่งใส่เองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราแกะมาจากกล่องเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับตัวนี้จะไม่ใช่ด้ามแบบยืดหดที่เราเคยใช้นะครับตัวนี้จะเป็นด้ามแบบถอดต่อนะครับซึ่งข้อดีของมันครับคือเขาทำออกมาได้น้ำหนักเบามากๆครับถ้าเพื่อนมาสังเกตนะครับที่ด้ามต่อเนี่ยจะมีเหมือนปลั๊กไฟอยู่นะครับสำหรับคนที่เอาไปต่อด้ามยาวนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใส่ที่ตัวฐานด้านล่างที่เป็นด้ามจับนะซึ่งขั้นต่ำที่เราจะต่อได้นะครับก็คือ2ข้อแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆจะต้องใส่ให้ตรงกับล็อกปลั๊กไฟนะครับจากนั้นก็คือกดคลิกตัวนี้นะครับเพื่อทำการล็อกด้ามครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการใส่แบตเตอรี่นะครับที่ด้ามด้านล่างแล้วก็นำเลื่อยนะครับมาใส่ที่ด้ามด้านบนครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับด้านบนเนี่ยเขาก็จะเหมือนขั้วต่อแบตเตอรี่เลยนะโดยตัวด้ามด้านบนเนี่ยเราสามารถปรับงอได้นะครับถึง90องศานะครับหรือว่าจะปรับ45องศาก็ได้นะครับปรับให้เหมาะนะครับถ้าเราต่อด้ามนะขนาดนี้คือเป็นขนาดด้ามต่อนะครับที่สั้นสุดที่เราจะใช้ได้นะครับก็คือ2ท่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้ดูนะเพราะเดี๋ยวต่อด้ามยาวเนี่ยจะมองไม่เห็นทั้งอันละครับก็ควบคุมนะครับจากมือด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเขาก็ให้มาพร้อมกับตัวกลิปนะครับเผื่อเราต้องการแบบมันหนักเนาะมันก็จะต้องแบบมีตัวกลิปในการหิ้วนะครับ
อเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตอกมาเป็นแบบด้ามยาวๆกันแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่ามันยาวมากๆนะครับโอ้ยาวมากจริงๆนะครับอ่ะความยาวรวมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยนะตั้งแต่แบตเตอรี่นะครับจนถึงใบนะครับก็โห3เมตรกว่าๆนะครับก็ตีว่าประมาณ3เมตรนะถ้าคิดรวมความสูงแล้วด้วยนะเราสามารถใช้เลื่อยตัดกิ่งสูงตัวนี้ตัดกิ่งไม้นะครับได้สูงในระดับที่ประมาณ4เมตรครึ่งถึง5เมตรเลยทีเดียวนะทุกคนให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับเวลาที่เราใส่ขึ้นมาเป็นเลื่อยสูงแล้วนะเขาจะมีตัวล็อกข้างหลังตัวนี้นะครับกันหลุดนะครับกันสไลด์นะล็อกขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเลื่อยบาโซ่ตัดกิ่งสูงตัวนี้เป็นเลื่อยขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการตัดกิ่งสูงนะเขาแนะนำว่าไม่ควรตัดกิ่งไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน15เซนติเมตรนะครับ15เซนติเมตรก็ประมาณขนาดนี้นะครับโอ้ท่อนไม่เล็กนะท่อนใหญ่เหมือนกันนะท่อนเท่าขานี่ตัดได้สบายๆเลยทุกคนครับอย่างตำแหน่งข้างบนนี้นะเป็นตำแหน่งที่เลื่อยตัวเก่าผมตัดไม่ได้นะเพราะว่ามันสูงมากครับแล้วก็กิ่งมันก็เล็กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับกับโอ้ซูกะตัวนี้นะครับโหสบายมากเลยยาวๆไปเลยนะครับสำหรับเลื่อยบาโซ่นะมีโอกาสที่เราใช้งานนะครับแล้วโซ่จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับแบบนี้โอเคนะฮะจะเห็นว่านะครับเศษกิ่งไม้เมื่อกี้เข้าไปติดอยู่ข้างในด้วยนะครับเราก็เททิ้งได้นะครับเวลาใส่นะครับใส่โซ่ให้ถูกด้านนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะว่าโซ่ต้องหันด้านไหนนะครับแล้วก็ตัวบาร์นะครับให้เอาเลข6หันลงนะครับคล้องโซ่กับบาร์ไปกับเฟืองให้เรียบร้อยนะครับเอามือดันไว้นะครับให้ตึงนิดนึงเนาะแล้วก็เอาตัวครอบเนี่ยมาใส่นะครับพอเราใส่โซ่เข้าที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาตั้งนะครับตั้งตัวโซ่ได้อีกนิดหน่อยนะครับให้มันตึงมากขึ้นนะครับเวลาเราดึงให้ลองดึงอย่างนี้นะดึงนะครับโซ่จะตึงมากก็ไม่ดีนะครับให้มันหย่อนลงมาได้สักนิดนึงนะครับแบบนี้ครับนี่คือกิ่งไม้ที่ผมลองตัดลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากิ่งที่ใหญ่ขึ้นมานะครับประมาณสักอันนี้น่าจะประมาณนิ้วกว่าๆนะครับก็ตัดได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาครับความสะดวกของเลื่อยบาโซ่ไร้สายโอซูกะตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถปรับลงมาเป็นด้ามสั้นครับแล้วเราก็สามารถมาย่อยกิ่งไม้ที่พื้นได้ง่ายๆครับโอ้สบายมากเลยอย่างนี กองใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับพอย่อยออกมาเหลือกองแค่นี้นะครับทำให้การนำไปทิ้งง่ายขึ้นครับอันนี้น่าจะเป็นท่อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาสามารถตัดได้นะครับก็โอเคนะครับก็ท่อนใหญ่ๆแบบนี้ก็ตัดได้นะครับไม่มีปัญหาครับทดสอบการใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับกับเลื่อยบาโซ่ไฟฟ้าไร้สายโอซุกะตัวนี้ครับเอาสิ่งที่ผมชอบก่อนนะอย่างแรกคือราคามันย่อมเยานะครับประหยัดมากๆนะแล้วก็เป็นตัวเลื่อยสั้นก็ได้นะครับถือแบบนี้มือเดียวแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเหมาะกับคนที่ดูแลบ้านตัวเองมากๆนะครับแล้วก็สามารถแบบต่อเป็นด้ามยาวได้ด้วยนะครับซึ่งยาวมากยาวจริงๆนะครับยาวกว่าเลื่อยตัดกิ่งสูงตัวอื่นที่ผมใช้มาแล้วมันง่ายมากสะดวกมากนะครับรวมถึงน้ำหนักมันค่อนข้างเบามากๆนะครับผู้หญิงสามารถใช้งานได้ง่ายครับแบตเตอรี่ในการใช้งานเท่าที่ลองใช้ดูนะครับตอนนี้น่าจะชาร์จเต็มมานะครับแล้วก็ใช้ตัดที่เพื่อนๆเห็นนะครับแบตก็ยังไม่หมดนะครับหรือยังไม่มีอาการแบตอ่อนตัวเลื่อยนะครับเหมาะกับการตัดไม้นะครับขนาดประมาณตั้งแต่1เซนจนถึงแบบ2นิ้วครึ่ง3นิ้วกำลังสวยๆนะครับแต่ถ้าถามว่าไปตัดแบบ15เซนเลยเมื่อกี้อย่างที่ลองตัดดูนะครับตัดได้ไหมตัดได้เหมือนกันนะครับแต่เริ่มรู้สึกว่าตัดค่อนข้างยากนะครับเวลาตัดนะครับพยายามอย่าไปกดเลื่อยนะครับเพราะว่าตัวโซ่จะหลุดออกมาได้นะครับให้เราวางใบเลื่อยไว้เฉยๆนะครับเขาจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตัดไม้ออกไปเองนะครับซึ่งแบบนี้ประหยัดแรงมากๆทีนี้มาถึงส่วนที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวชิ้นงานนะครับอาจจะไม่ได้แบบเนี๊ยบกริบนะครับหรือว่าสวยพลาสติกดูแบบ
แข็งแรงทนทานแบบพรีเมียมนะครับพลาสติกดูเป็นเกรดกลางๆนะครับจริงๆถ้าถามผมนะราคานี้ก็ถือว่าวัสดุเขาทำออกมาได้ดีแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นตัวงานพลาสติกแบบนี้นะครับรอยตะเข็บอะไรต่างๆนะครับอาจจะทำได้ไม่เรียบร้อยมากนักนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าใช้งานปกติไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดตกหรือล้มลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะแตกหักเสียหายได้นะครับดังนั้นเวลาวางเนี่ยอยากให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงครับตัวด้ามนะครับถึงจะน้ำหนักเบาน้ำหนักไม่มากนะครับแต่สิ่งที่ผมหงุดหงิดอย่างนึงเลยก็คือเวลาที่เอาด้ามมาต่อนะครับมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนการแบบเลื่อนด้ามขึ้นลงนะครับการที่มันเป็นด้ามต่อเนี่ยแล้วเราต้องมาต่อให้ตรงกับตำแหน่งปลั๊กไฟครับโดยปลั๊กไฟเขาด้านในอ่ะมันมีมาร์กิ้งเป็น3ขาอยู่ด้านในเนาะแต่เวลาเสียบเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันเสียบลงหรือไม่ลงนะปัญหาคือพอเสียบไปปุ๊บแล้วมันไม่ลงอยู่ข้อนึงอ่ะพอเราไปเปิดแล้วมันใช้งานไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้ว่าข้อไหนที่มันเสียบไม่ลงนะครับต้องมาไล่ขยับนะครับจนมันสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาฟิกตัวขาให้มันอยู่กับที่นะแล้วเสียบให้ตรงลงไปทีเดียวเลยนะโดยมีตำแหน่งมาร์กิ้งนะผมว่าจะดีมากขึ้นกว่านี้ครับแต่ผมไม่ติดนะในการที่จะต้องดึงเข้าดึงออกนะครับเพราะว่ามันคือการแอดจัสต์การใช้งานและวิธีการผลิตแบบนี้นะครับก็ทำให้น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวครับและใครกันนะที่เหมาะกับการซื้อเลื่อยบาโซไฟฟ้าไร้สายโอซูกะตัวนี้ไปใช้นะครับก็บอกเลยครับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือคนต้องการดูแลสวนดูแลบ้านด้วยตัวเองนะเหมาะมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่แบบใกล้ๆบ้านคนอื่นนะครับแล้วต้นไม้เราชอบล้ำที่เข้าไปนะครับหรือมีปัญหาเรื่องไม้มันใกล้กิ่งสายไฟแล้วนะอย่าลืมนะทุกคนเวลาที่เราจ้างคนมาตัดต้นไม้ทีนึงอ่ะราคาแพงมากๆนะบางทีกิ่งนิดเดียวนะครับตัดนิดเดียวนะราคาเป็นหลักพันนะเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีตัวนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถคอยสังเกตได้นะว่าต้นไม้เราเนี่ยเฮ้ยใกล้ถึงสายไฟแล้วเราจะได้ไปตัดล่วงหน้าก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์แพงแล้วถ้าถามว่าเอาไปใช้งานประกอบอาชีพได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ควรใช้งานหนักแบบฮาร์ดคอร์นะครับผมแนะนำว่าไปลิฟต์กิ่งระยะไกลๆสำหรับคนที่มีแบบเลื่อยดีๆอยู่แล้วนะแล้วเอาตัวนี้ไว้สำหรับลิฟต์กิ่งระยะไกลๆที่เราไม่ถึงนะครับตัวนี้สามารถช่วยงานเพื่อนๆได้เลยครับสำหรับสายอาชีพก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเลื่อยบาโซไฟฟ้าไร้สายที่ผมว่าดีมากๆตัวนึงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องมือช่างนะครับหรือรีวิวอุปกรณ์แกดเจ็ตในบ้านแบบนี้นะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์